นี่เป็นตัวอย่างที่4ของเรื่องสมการราการก็คือสมการราการโดยตัวอย่างที่4นี้เป็นเครื่อง AddRoot ก็คือให้หาราการ Equation ของ AddRoot Machineเครื่องกล AddRoot นั่นเองภาษาไทยคือเครื่องกล AddRoot เครื่องนี้สามารถใช้หาความเร่งของวัตถุได้โดยแขวนวัตถุ2อันก็ได้เป็นมวล M1 M2 ทีนี้เรามาลองทำดูก็อย่างแรกเราก็ควรที่จะวาดรูปก่อนเพราะว่าการวาดรูปมันเป็น visualization ทำให้เราเห็นปัญหาแล้วก็เราสามารถทำ problem solving ได้ง่ายขึ้นอันนี้มันไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วก็เป็นรอบสมมติว่าอันนี้เป็นมวล m 1ฉะนั้นความสูงจากจุดอ้างอิงข้างบนนี้ก็ให้เป็น x อีกอันหนึ่งนี้เป็นM2 ซึ่งเราก็ให้อันนี้ช่องผลจากอีกฝ่ายทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยเราก็ต้องเขี่ยลากาเจียนของระบบให้ได้ก่อนโดยลากาเจียนของระบบก็คือ L เท่ากับ T ลบ V T คือพลังงานจูล V คือพลังงานสัตว์มาดูอันนี้จะเห็นว่า T เนี่ยพลังงานจลเนี่ยซึ่งปกติมันก็คือเศษ1ส่วน2 mv กําลัง2แต่ทีนี้เราจะพบว่ามันมีมวล2อันแต่ทีนี้มวลมันอยู่ในเชือกเส้นเดียวกันนั้นถ้าเชือกเส้นหนึ่งลงอีกเชือกเส้นเดียวกันอีกคนละฝั่งมันก็จะขึ้นแล้วก็ความเร็วก็จะอัตราเร็วก็จะเท่ากันแต่ว่ามีทิศตรงกันข้ามก็อย่างอันนี้มันมีมวล2ก้อนก็ต้องเขียนใหม่เป็น71 ส่วน 2อันนี้ก็เป็น M1 V นี่ก็คือ X dot ซึ่งของ M1 ก็คือ X dot เพราะว่า differentiate การกระจัดก็ได้เป็นความเร็วก็เป็น X dot กำลัง2บวก71 ส่วน 2ต่อไปก็เป็นM2 ต่อไปอันนี้ก็เป็นฝั่งของ M2 ก็เป็น Y dot กำลัง2ซึ่งถ้าเราเขียนใหม่มันก็จะได้เป็นเซต1ส่วน2 M1 บวก M2 แล้วก็ X dot กำลัง2โอเคเพราะจริงๆแล้ว Y มันก็คือลบ X โอเคนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการอันนี้ได้ต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือ v ปกติมันคือ mg h แต่ทีนี้มันมีมวล2ก้อนมันก็ต้องเป็น m 1แต่ทีนี้มันเราต้องดูทิศทีนี้เราต้องใส่ลบไปเพราะว่ามันเคลื่อนที่ลงมาอยู่เราอยู่ที่ว่าเราจะใช้จุดไหนเป็นจุดอ้างอิงอย่างอันนี้ก็ต้องเป็นลบ m 1g จาก h ของ m 1ก็คือ x นั่นเองโอเคแล้วก็ส่วนของอีกอันหนึ่งก็ต้องเป็นบวกด้วยอันนี้ก็ต้องเป็น m 2แต่นี้เป็นลบ m 2อันนี้ก็ต้องเป็น g อันนี้ก็ต้องเป็น y โอเคซึ่งเรารู้ว่า y มันเท่ากับลบ x ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยว่ามันเคลื่อนที่ตรงมันเคลื่อนที่ถ้า m 1เนี่ยมันเคลื่อนที่ลงมา m 2มันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ m 1 g x ส่วนอันนี้ก็เป็นลบ x ก็เป็นบวก
m2gy ซึ่งมันจริงๆแล้วมันก็คือลบ m1 อันนี้เป็น x ที่เขาเปลี่ยนแล้วลบ m1 แล้วก็ลบด้วย m2gx ซึ่งเราก็จะได้แต่ว่าเราต้องบวกคอนสแตนต์ไปด้วยค่าคงที่เข้าไปด้วยทีนี้เราก็จะได้แล้วอันนี้ก็เป็น v ได้สักได้จนแล้วเราก็เขียนใหม่ l เท่ากับ t ลบ v ก็จะได้เท่ากับ t ก็คือเซต1ส่วน2 m1 บวก m2 แล้วก็ x ดัดกำลัง2แล้วก็ลบด้วยแต่นี้ไม่บวกก็กลายเป็นบวกด้วย m1 ลบ m2 gx แล้วเราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีพจน์ที่เป็นทั้ง x ดอทแล้วก็เป็นพจน์ที่เป็น x แล้วทีนี้เราก็จะน่าจะเข้ามาทำรูปที่สมการนี้ได้คือว่า partial drift ของ l เทียบกับปกติต้องเป็น q ก่อนคือ general right coordinate แล้วก็ลบ d drift เทียบกับอะไรแล้วก็ส่วนนี้เป็น q dot เท่ากับ0แต่ทีนี้เราจะเห็นว่ามี x กับ x dot นั้นเราเปลี่ยน generalized coordinate q ให้เป็น x ก็จะได้เป็น x ลบ d ส่วน dt d ส่วน dx dot เท่ากับ0โอเคซึ่งเราก็สามารถทำอันนี้ได้แล้วเดอะ x ถ้าดิฟลาการ์เจียนเทียบกับ x มันก็จะเป็นพจน์นี้มันก็จะกลายเป็น m1 ลบ m2 g พอดิฟ x แล้วมันก็เหลือแค่1ส่วนดิลาการ์เจียนเทียบดิฟเทียบกับ x ดอทก็จะได้ก็จะเป็นพจน์นี้ก็จะเป็น2แต่ว่ามีส่วน2ก็ตัดก็จะเป็น m1 บวก m2 x dot โอเคแต่ทีนี้ดันถ้าดิฟเทียบกับใดทีมันก็จะกลายเป็น m1 บวก m2 x นี่ก็เป็น double dot โอเคแล้วทีนี้เราทำไงต่อเราก็ให้สมการนี้เป็นสมการที่1แล้วก็จาก1เนี่ยจะได้แทนค่าลงไปก็จะได้เป็น m1 ลบ m2 g แล้วก็ลบด้วย m1 บวก m2x ดับดับเท่ากับ0ซึ่งเขียนใหม่ก็จะเป็น m1 ลบ m2 g เท่ากับ m1 บวก m2 x ดับดับโอเคซึ่งจะเห็นว่ามันหน้าตามันก็จะคุ้นๆแล้วโดยที่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ g ถ้าเขียนในรูปของ g ก็จะได้เป็น m1บวก m2 x ดับดับส่วนด้วย m1 ลบ m2 โอเคซึ่งถ้าเขียนเป็นของ x บ้าง x ดับดับบ้างก็จะได้เป็น m1 ลบ m2 g อันนี้ก็ส่วนด้วย m1 บวก m2 โอเคซึ่งเราก็สามารถตอบได้แหละเพราะจริงๆแล้ว x ดับมันก็คือ a ซึ่งมันก็จะเป็นรูปที่เราคุ้นเคยเวลาแก้ใช้กลศาสตร์ของนิวตันแก้ในเครื่องแอตวูดแมชชีนมันก็จะได้สมการของความเร่งประมาณนี้ซึ่ง
เราจะลองให้พิสูจน์ความเมสิกเหมือนกันได้เช่นให้ m 2เท่ากับ0ฉะนั้นมันจะได้เป็น a เท่ากับ m 1ส่วน m 1แล้วก็ g ซึ่งอัตราเร่งเนี่ยก็คืออัตราเร่งของโลกก็คือค่า g นั่นเองซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกรณีที่มีมวลเดียวเพราะว่า m 2ไม่มีมันก็จะได้เป็นประมาณนี้และอันนี้ก็จะเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งของสมการราการแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องกลแอดวูดครับ